บอกอีเจ้าป้อนี่ไม่ผางเคยเห็นอยู่สมัยเป็นเด็กน้อยกับป้อนเนี่ยเขากินไม่ร้อนกินน้ำตุ่มอ่ะเนาะที่บักกูดสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่อีสานวีซ่าจ้ามาแล้วเด้อมาแล้วจ้าวันนี้มาทำอะไรพี่น้องจ้าน้องวันนี้เราก็จะหนีเหตุการณ์โควิดพี่น้องจ้ามาอยู่ที่หมู่บ้านสะเอิงตำบลปนครกอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์มาที่ชมรมแม่บ้านเพิ่นเลี้ยงไหมแล้วก็อายอมผ้าไหมทอผ้าไหมแบบนี้พี่น้องจ้าหาดูได้ยากซึ่งวันนี้เพิ่นก็จะมาสาธิตวิธีการทำแบบคร่าวๆอาจจะไม่ได้หมดทุกขั้นตอนเด้อพี่น้องเด้อแต่ก็นำมาฝากกันใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อหามาไว้ก็ติดต่อมาได้นะพี่น้องนอกเพิ่นฝากมาก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็เป็นการสนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้านเด้อพี่น้องเด้อโดยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็ขอบคุณหลายๆที่บอกต่อเดี๋ยวเราไปชมวิธีการแบบว่ารวบรัดตัดตอนให้เร็วที่สุดเด้อพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่สารวีซ่าด้วยพี่น้องวันนี้จะพามาดูที่หมู่บ้านเขาจะมีงานการอบรมการย้อมผ้าไหมผ้าไหมพี่น้องเราไปดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะพี่น้องเนาะบอกอีเจ้าป้อนี่ไม่ผางเคยเห็นอยู่สมัยเป็นเด็กน้อยกับป้อนเนี่ยเขากินไม่ร้อนกินน้ำน้อยตุ่มอ่ะเนาะอันนี้ไม่ได้ยังนี่อันนี้อยู่ในขั้นตอนการกวนคลั่งนะคะกวนคลั่งเพื่อที่จะให้ได้สีแดงคลังคลังนี่ซื้อมากคือจะได้ซื้อค่ะคลังที่มันเป็นจากต้นไม้เนาะค่ะปลูกกับอันเขายังไปพึ่งก็คุณเบิ่งป่ะสาบานเฮาเนี่ยอ๋อตัวสันสาคุณไปพึ่งเบิ่งอันนี้ไม้จะของบ่ไม้จะของไม้เราสวยๆเลยไม้เลี้ยงเองไงเฮาไม้เลี้ยงเองอ๋อที่พี่กวกมันนั่นน่ะบ่อ่านี่จะกวกแรงงามบ่ได้จ้ะโอ้มันอยู่ในต้นสันสามันบ่นี่คุณบ่าแม่นเพิ่นเลี้ยงเพิ่นเลี้ยงในต้นสันสาก็นี่เป็นทางตะเคียนแก้ทั้งตัวแก้กับแมนตัวแก้ก็ได้ได้เข้ามาผสมน้ำก็เห็นแล้วผสมน้ำให้เป็นสีแดงน้ำให้เป็นสีแดงแมนบ่เข้าที่กดน้ำร้อนน้ำร้อนมันจังสิออกสีผสมน้ำร้อนผสมน้ำร้อนละลายให้กันนี้เอามาละลายน้ำร้อนน้ำชีสเลยเนี่ยเขาไหมมันบ่นี่อันนี้อันนี้ไหมหรือบ่นี่บ่ทางอันนี้ทางโอ้ยมันนี่ว่าไหมไหมคุณไหมไหมจะไม่ยอมมันบ่จ้าจะไปย้อมไหมมันจะไม่ยอมไหมนะทุกคนอันนี้ไหมสุรินทร์พี่น้องจ้าเดี๋ยวถามว่าเบิ่งเพิ่นยอมที่หลังได้จ้ะไปถือจับจ้ะยานไปถือกันนี่มันก็สิคั่วออกเท่หนามใส่มันหนามมันสิแดงออกมาเลยเนาะเราก็ได้ยินตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะเพิ่งมาเจอว่าเขาทำแบบนี้สมัยเป็นนักเรียนอาจารย์จะบอกแล้วว่ามันเห็ดเอาจากธรรมชาติหรือธรรมชาติแต่ว่าสีมันตกบ่เพื่อมาเลยต่อมันก็ขึ้นอยู่กับสารช่วยติดสีของขังมันจะต้องใส่อย่างที่มันเป็นสมนะคะอย่างเช่นใบชมพูใบเมือดหรือน้ำบักขามเปียกใบบักขามสีค่ะเอาผสมลงกันบ่แม่ค่ะเอาผสมลงแล้วมันจะไม่ตกสีนะทุกคนนะมันเป็นสารช่วยติดสีสารช่วยติดสีฟังเอาเด้อเอาแนวสมสมบางคนก็ใส่น้ำบักหน้าแล้วแต่สารสมน้ำสมครับอันนี้ก็คือเตรียมไว้เตรียมไว้ยอมแม่นบ่อันนี้เตรียมไว้เตรียมไว้หลอกเตรียมไว้ดองดังเอาไว้ดองหลอกก้าวหลอกก้าวไหมตะกี้อีเมลแล้วก็เฮ็ดเนาะไม้บานจ้าใส่ไม้บานล้วนๆค่ะ3กะละมัง3กะละมังอันนี้คืออีหยังนี่ใบบักขามจ้าใบบักขามเอามาไว้เฮ็ดหยังเอามาไว้ค่ะผสมต้อนยอมค่ะบ่ให้มันตกสีอ๋อให้มันสมให้มันเปรี้ยวเนาะอ๋ออันนี้คืออีหยังข้างล่างนั่นอันนี้เป็นดังค่ะดังก็คืออะไรผสมกับอะไรดังก็เอามายอมพี่โพเจ้าหูเคยเห็นแล้วๆดังนี่มันเป็นด่างเนาะเมื่อยอมเสร็จแล้วก็เอามาใส่กับน้ำด่างจ้าอ๋อโอเคก็จังฮอข้าวต้มเฮ็ดมาจากอีหยังเอ่ยจากอันนั้นจากเกลือ
ผือกขนุนเผือกบางยิ้วแม่อ๋อเผือกบางยิ้วหัวกล้วยส่วนหัวนาวๆหัวเก๋ๆก็ได้แล้วมันแล้วมันกล้วยก็ไปที่ห้าเผือกอันนี้ก็ใบเหมือดคุณว่าเอามายอมเอามาให้มันถ้าเราอะไรนะถ้าเราใช้สีธรรมชาติเราต้องใช้นี้เพื่อที่จะให้มันไม่ตกสีพี่น้องมันมีความเป็นกรดมีความเป็นกรดนะทุกคนสบู่ทำอะไรอ่ะใส่โพดไม้เอามาเห็ดหยังสบู่แท้มาสุดนี่เอามาดองไหมอ๋อมาดองไหมมีม่วงมีเขียวมีส้มสำหรับพี่น้องที่มากเพื่อนกามาลงทะเบียนพี่น้องจ๋าจุยมีดบาดมือสมาชิกที่สนใจก็มาร่วมอบรมได้นะคะพี่น้องวิธีการยอมไหมบ่แม่นของง่ายๆพี่น้องจ๋านี่ก็คือไหมที่ยังไม่ได้ลอกกาวพี่น้องจ๋ามันจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะก็คือเขายังไม่ได้ดองไหมพี่น้องจ๋าบานักเกินว่าดองไหมการดองไหมก็คือใช้กับสบู่แล้วก็สารอะไรต่างๆนะพี่น้องก็เป็นน้ำดังนะพี่น้องที่เขาเอางิ้วนะพี่น้องลูกงิ้วมาเผาแล้วก็มาอันนั้นนะเป็นกลั่นเอาน้ำมาเทน้ำใส่แล้วน้ำมันจะหยดเนาะแล้วเอามาดองไหมพอดองไปเขาก็ใส่กับน้ำร้อนใส่กับสบู่อะไรเงี้ยพี่น้องไหมที่ยังไม่ได้ล้างที่ยังไม่ได้ลอกกาวยังไม่ได้ดองเนี่ยมันจะลื่นมันจะลื่นนะพี่น้องนะที่เขาพูดมานะอันนี้ก็คือที่เขาทำเสร็จแล้วพี่น้องจ๋าเพราะว่าถ้าเขาไม่ดองไหมเนี่ยพอเขาล้างกาวเสร็จแล้วตัวไหมเนี่ยมันจะฝืดพี่น้องถ้ามันยังเป็นสีเหลืองนี่มันจะถ้ามันเป็นสีเหลืองนี่มันจะลื่นนะทุกคนก็เอามาถ้าเขาไม่ล้างออกเนี่ยมันจะแต้มสีไม่ติดก็คือทำเป็นลวดลายต่างๆพี่น้องจ๋านะมันค่อนข้างที่จะทำยากแต่ว่ามันก็สวยพี่น้องแล้วก็ถ้าใช้สีธรรมชาตินี่มันจะหอมกลิ่นไม้กลิ่นอะไรเงี้ยพี่น้องสีเหลืองเขาก็จะใช้ใบขี้เหล็กพี่น้องจ๋าสีแดงก็ใช้ข้างเนาะและหลายสีว่ากันไปก้อยสิงก้อยยางมันสีบอลลอนแบบเอาคืนว่าบอลลอนเออลองบอลลอนทำยังไงก็ต้องบิดก่อนให้มันเสด็จน้ำบ่ตัวไม้ตัวใดก็ยังจะใช้หลายเอามาละเพิ่นก็เตรียมสบู่พี่น้องน้ำสบู่เอาไว้ให้มันกัดกาวในไหมออกนะมันจะมีกาวธรรมชาติอยู่เป็นสีเหลืองๆพี่น้องเฮ็ดยากอยู่เลยเนาะเฮ็ดดังไปด้วยนะทุกคนวิทยาศาสตร์เรียกว่าสดาแอดกี่ช้อนครับกี่ช้อนสองช้อนส่วนตัว1กิโลกรัมร้อนกินข้าวครับอันนี้ใส่สบู่เทียมก็อีกสบู่เทียมก็พวกไลปอนเอสซันไลท์พี่น้องหนึ่งลิตรหนึ่งที่สี่มาแล้วสี่สิบกะละมังนะครับเทบ่เทลงไปหมดเลยอันนี้ล้างกะละมังในเหล็กช่วยกันครับช่วยกันคนเห็นแล้วก็ไม่1กิโลแล้วนะ4กิโลห่วงทนหายห่วงจุงหรือสีเหล็กจุงขอเหล็กด้วยขอเหล็กด้วยสีเหล็กวางจานหาต้มไปสักพักสิบป้าดีไหมวางโอเทียสักแผ่นไอ้ถ้าเฮาอยู่เพื่อนเฮาเออเฮาอยู่เพื่อนแล้วคือเพื่อนเฮาที่ไปแล้วมันง่ายตัดต่อไปคือไม่เขาต้องพี่ไม่เกลือไม่เกลือขาดทางนี่นะทีนี้เราจะมันฝืดมากกลับช่วงนี้เราก็กลับเส้นไปเรื่อยๆนะครับบนไหนว่ากี่นาทีแต่ว่ามันฝืดแบบเอาออกมันจะสีมันจะออกไหมนะโคตรกระเฮียนลงเลยครับลงมันสีเริ่มนวลเลยเนาะเอาอีกไหมเนี่ยไม่เป็นคนถึงโอ้ยข้าวเปล่าข้าวเปล่าได้ต้องอยู่ตรงที่เจ้าซอสยุดตะพูก็แทนไม่ได้นอกจากในแล้วก็ว่าสองสามโอเคจังจับแม่นบ่ได้แล้วค่ะได้แล้วเล่นไปนอนได้จ้าได้แล้วได้แล้วจ้าพี่น้องเห็นไหมถ้าล้างแล้วสีมันก็จะขาวเลยงาช้างเขาบอกสีงาช้างสองซ้ำนั่นนี่หนูคือโง่แดงน้ำบ้านแดงเลยข้าวใส่หยังครบหมดแล้วข้าวมาตอกตรงโดนพ่อแม่โอเคสักคนหุ่นหมด
จุกขึ้นมาสะอาดจังพ่อนะผมเป็นยังตอนนี้ล่ะบ่สะอาดดอกเป็นมันสีแดงยอมสีเคมีอันนี้ยอมสีเคมีบ่ค่ะนี่สีแดงสีเคมียอมสีเคมีสีแดงล้างแล้วก็มายอมโอเคสีเขียวขีมามันเป็นเขียวเข้มๆพี่น้องกินหมดหรือยังอาจารย์ยังยังไม่ครบเลยเขียวขีมาสีเข้มๆปากกาขีดไว้เลยเนาะน้ำส้มเอาน้ำมันไม่เป็นสีเนาะอันนี้เราไปอ่านที่บ้านเราเต็มที่ชัดอ๋อเต็มสารส้มแล้วมันก็เลยนอนใช่ไหมอ๋ออันนี้ออมยอมเย็นไปถ้าใครมีเสร็จแล้วก็เป็นยอมร้อนใช่ใช่ก็ยอมร้อน30นาทีกับ10นาทีมันก็เลยน้ำมันแม่น้ำโอเคโอเคอันนี้สีน้ำเงินสูงนี่น้ำจะใสน้ำจะใสเนาะค่ะสีไม่ตกเลยนี่สีไม่ตกเนาะสวยโอเคคนอะไรก็บอกไปย้อมเสร็จแล้วจะเติมอันนี้ขั้นตอนกับน้ำส้มน้ำส้มจะให้สีมันกินดีๆกินให้หมดกินจนสีจางสีมันสีจางจ้าน้ำส้มสี่ช้อนค่ะคุณน้องคุณหลานสองช้อนครึ่งสองช้อนโอเคอันนี้เป็นสีเขียวหัวเป็ดเดี๋ยวมายกขึ้นสีเขียวหัวเป็ดไปนู่นนะไปไหนเดี๋ยวเสร็จเนี่ยใส่โคลนนี่ให้สีมันเข้มบ่คุณหน้าครับก็ใส่อันนี้จะเปลี่ยนสีไปเลยถ้าเป็นครั้งนี้จะเปลี่ยนสีไปเลยครับผมจากสีแดงเป็นสีอะไรสีม่วงครับอ๋อจากสีแดงเป็นสีม่วงแล้วก็แช่ไว้20นาทีครับอันนี้ย้อมสีแล้วใช่ไหมครับอันนี้ย้อมสีแล้วค่ะเป็นสีธรรมชาติย้อมคลั่งสีคลั่งนะครับก็งามเนาะมันเหลืองเนาะสีสวยเลยทุกคนสีธรรมชาติจะได้ห้ามไปนั่งห้ามไปไล่ไปเรื่อยๆวิธีล้างมันจะได้ไล่น้ำแบบนี้แหละค่ะโลนนะคะอันนี้สีที่ทำมาจากขี้เหล็กเนาะใช่เอาไปหมักโคลนเพื่อให้มันเพื่อให้เปลี่ยนสีค่ะเพื่อให้สีเปลี่ยนไปแล้วเรามาดูว่ามันจะเปลี่ยนไปยังไงนะคะได้มาล้างดูต้นฉบับเป็นสีอะไรสีขี้เหล็กค่ะสีอ๋อเป็นสีใบขี้เหล็กเนาะแมนเอามาใส่โคนมันจะเข้มถึงว่าเหรอวะเข้มค่ะเข้มอยู่เข้มขึ้นมันจะเป็นสีเขียวยังไงไม่รู้เขียวทหารเขียวทหารเอาไปมัดมีบอกให้จริงเอาท่อได้เลยค่ะอันนี้สีอย่างนี้อันนี้สีเคมาจ้าสีเคมีสีเคมีเคมาอันนี้สีอะไรสีจากดอกอะไรดอกสีดอกดาเรืองดอกดาเรืองดาเรืองลงโคลนค่ะสีเหลืองมันเตี้ยแก่ยังล้างไม่ออกลงโคลนมันก็เลยจะเป็นสีเขียวสวยเห็นไหมจะใครเขียวเคมาเขียวสวยมันร้อนร้อนแน่พี่น้องตอนนี้เพิ่นกําลังดองไหมพี่น้องจ๋าแต่ว่าขั้นตอนมันสิมีหลายในทางการที่เอาไปดองเสร็จแล้วก็ไปยอมร้อนยอมเย็นพี่น้องเนาะแต่ว่าก็จะมีขอรายละเอียดหลายจะได้กะสิตัดไปเลยตอนที่เพิ่นเฮ็ดไหมแล้วใครสนใจก็อย่าลืมมาซื้อได้ที่ตามที่อยู่ที่บ้านนี้ด้วยพี่น้องเด้อสนใจก็มาเบิ่งก็ว่าสุรินทร์ไหมสุรินทร์ก็ถือว่าเป็นไหมที่สวยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขอสิพาไปเบิ่งอยู่บ้านเพิ่นที่เพิ่นเฮ็ดแหละว่าไปจะได้พี่น้องได้ไปสนใจก็ตามไปดูกันได้ด้วยจ้าอ้ามื้อนี้ขอสิพาพี่น้องมาเบิ่งผ้าไหมเนาะเป็นผ้าไหมของบ้านเฮาเนาะจ้าเป็นสียังไงไปดูซิมันเป็นมีอะไรลายอะไรบ้างอันนี้เป็นจะได้อันนี้คืออีหยังอันนี้ลายเพิ่นลายอย่างลายสายเดียวบ่ถ้าลายปกติเค้าเรียกลายสีคามลายอันนี้เค้าเหยียบเลยใช่มั้ยนี่ลายลูกแก้ว5ตะกออันนี้ลายลูกแก้วนะทุกคนโหสวยเนาะคุยมีคุยด้วยเรียกคุยได้รับนกตาลูกยุงรับรางวัลตาลูกยุงมาตรฐานสีธรรมชาติมันมีหลายสีเนาะนี่จ้าสีธรรมชาติอันนี้ก็สีธรรมชาติอันนี้สีหยังขออนุญาตครับตรงนี้คือยังไม่ใช่ตาลูกยุงพระราชทานเนาะอันนี้เริ่มมาจากตรงนี้อันนี้คือบ่เห็นหน้าดอกอันนี้คือไม้บ้านนะคะย้อมด้วยเปลือกไม้อันนี้จะเป็นเปลือกสะเดานะคะเปลือกสะเดาสีเหลืองเปลือกสะเดาอันนี้สีเหลืองได้จากประโหดบ่อันนี้ก็อันน
อ๋อมันมีหลายแนวเนาะค่ะอันนี้เป็นคลังคลังที่เฮาหมักไว้มันจะได้สีม่วงอ่อนๆค่ะแล้วนี่กับประโหดขึ้นแล้วสีดำๆเนี่ยมันทำมาจากอะไรสีดำนี่คือเปลือกใหม่แล้วก็หมักกับสนิมไว้สัก2เดือนสีดำนี่เป็นสนิมค่ะเปลือกใหม่หมักสนิมสัก2เดือนอ๋ออันนี้คลามเขียวเหรออันนี้คลามค่ะทำมาจากสีคลามเลยคลามแท้ๆค่ะต้นคลามเพราะต้นคลามข่อยบ่รู้จ้ะนี่ค่ะผู้รู้ผู้รู้อ่ะสีเหลืองนี่เห็ดมาจากหยังสีเหลืองนี่ประโหดค่ะประโหดแช่ด้วยสนิมประโหดนี่คืออะไรเปลือกไม้ชนิดหนึ่งค่ะให้สีเหลืองบ่อันนี้ผู้รู้แช่ด้วยสนิมค่ะแช่ด้วยสนิมแล้วสีมันจะชัดขึ้นแช่สนิมแล้วมันจะเข้มขึ้นแล้วอันเพิ่นขายตรงจะได้อันนี้นะคะติดได้รับตามมาตรฐานตานกยุงพระราชทานแล้วนะคะไม่ตกสีผ่านการรับรองจากศูนย์หม่อนไหมแล้วนะคะเราขายอยู่ที่ผืนละ 1,100 บาท 1,100 บาทค่ะใช่ค่ะโอเคแล้วจังสีได้เอ่ยจังสีเป็นผ่า2ตะกอค่ะอันนี้สวยดีเลื่อมๆค่ะอันนี้จะสแกนได้ค่ะพี่นี่ค่ะมีสแกนตรงตานกยุงมันจะสแกนนะครับค่ะโอเคแล้วเป็นผ่าเข้ามาบ่จังสีอันนี้เป็นผ่าเข้ามาค่ะผ่าเข้ามาเองบ่เฮ็ดเองค่ะของกลุ่มค่ะของกลุ่มนะฮะอันนี้ก็คือผ้าขมาเหมือนกันบ่มีสินเย็บไหมเย็บมีบ่เอ่ยไหมสินบ่ท่านเอามาโชว์ค่ะบ่เป็นหยังเด้อเบิ่งไปทั้งคุณอันนี้อันนี้คืออีหยังนี่อันนี้คือมัดมีคลุมไหล่ค่ะผ้าคลุมไหล่มัดมีคลุมไหล่ค่ะไว้ใช้ยก5ตะกอเหมือนกันอันนี้ก็คืออันนี้ประโหดค่ะยกดอก5ตะกอเป็นผ้าเม็ดเป็นผ้าเม็ดเอาไปตัดมันบ่ค่ะใช่เอาไปตัดเสื้อตัดชุดได้อันนี้ก็คืออันนี้สลงบ้านเราค่ะสลงบ้านเราเป็นสีเคมีค่ะอันนี้สีเคมีอันนี้เส้นไหมเส้นไหมที่ย้อมด้วยเส้นไหมบ้านย้อมด้วยย้อมด้วยขี้เหล็กมันใบขี้เหล็กโอเคใบขี้เหล็กแล้วก็มีขี้เหล็กที่ไปชุบโคลนเมื่อกี้ก็จะโอเคเห็นจ้ะขอบคุณค่ะโอ้ยขี้แม่ตำตัวนี้เหยียบเอาเนาะแม่นบ่เหยียบหมดมันจะเป็นลายๆแบบนี้พี่น้องเบิ่งก็จะเพิ่งให้เบิ่งพี่น้องนี่เห็นบ่นี่เซ็นเตอร์ประจำกลุ่มคุณย่าไปก่อนเฮ้ยคุณย่าบ้านนี่จะได้เห็นสวยๆเห็นทั้งหน้าเห็นแท้มั้ยเอาทั้งหน้าก่อนจะเข้าพ่อเห็นบ่สวยบ่พี่น้องสีสวยสีชมพูสีเหลืองขมิ้นด้วยเหรอสีเหลืองนี่เป็นขมิ้นใช่ไหมฮะเหลืองเป็นขมิ้นอันนี้สวยขาวเขียวอะไรเป็นอะไรใบให้เงาแดงเงาสีไปทายต้นมันบ่พอนี่อย่างสวยเลยอ้าวขาวสีอันนี้เป็นยังไงมันมีอันนี้บ่แต่กี่เงาเท่าไรมันฮะมันกระบาดมาสองมันนี่เลี้ยงแขกไก่ตีต้นไม้แขกเออที่กระดงแบบนั้น